แมวอาจมี9ชีวิตแต่จะไม่มีชีวิตที่สิบคุณฟังแล้วตีความว่ายังไงฮะไม่ไม่มีมีรอดอะ่ะไม่รอดค่ะเอาตายแน่ๆเลยอ,อย่างนั้นหรอนะฮะแต่ประเด็นสําคัญตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่พลต,ตํตรจจรุนเกียรติพูดเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นหมายความว่าสํานวนยังไม่กลับจากปปชซึ่งก็ไม่รู้ว่าปปชจะส่งกลับหรือเปล่าถ้าส่งกลับถึงจะแจ้งข้อหาได้ถูกไหมฮะ ไปดูหน่อยว่าคดีนี้มีที่มาที่ไปคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่คดีไปบุกค,คลนบ้านเมื่อกี้บิ๊กโจ๊กเป็นเรื่องแรกที่แถลงเลยบอกว่าเป็นบุกค,คลนบ้านโดยไม่ชอบนะชี้พิรุษเลยเป็นข้อข้อมีอะไระบ้างนะฮะกันยายนปีที่ผ่านมานั่นเองตอนนั้นนะฮะก็มีอันนี้เป็นคดีหลังจากไปค้นบ้านก็เลยทําคดีก็มีลูกน้อง Big oke, บิ๊กโจ๊กนะฮะมีสำนวนสำนวนหลักคือสำนวนแรกนี้ต้องหา61คนก็มีทั้งตํารวจมีทั้งพลเรือนถูกไหมครับแล้วสำนวนเนี้ย มันก็เลยแตกเป็นสำนวนย่อยเป็นสำนวนที่สองไอ้สำนวนนี้แหละครับที่มีชื่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานกับลูกน้องที่เป็นตำรวจอีกห้านายนี่แหละฮะสอบผิดมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา1 4 9เป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับผลประโยชน์โทษหนักนะน,กนี่จำคุกตลอดชีวิตนะหน่149นี่นโทษหนักนะฮะแต่ที่บอกสอบผิดคำว่าสอบผิดหรือว่าจอดจะแจ้งเนี่ยยังไม่ได้แจ้งประเด็นสำคัญที่บิ๊กโจ๊กแถลงคือ แล้วพูดออกมาได้ยังไงนะฮะแล้วพูดออกมาได้ยังไงนี่เป็นประเด็นร้อนๆที่ตอนนี้เพราะว่ามีชื่อระดับพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์นาํารวจที่ผมว่าถ้าโหวตกันน่ะผมว่าเป็นคนที่รู้จักมากที่สุดดังที่สุดแล้วก็มีหน้าสื่อบ่อยที่สุดหน้าสื่อบ่อยที่สุดชื่อคุนหูคนะนิาคโจตาคือคิดไม่ออกบอกบิ๊กโจ๊กอย่างนี้ดาสังเกตเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆนะพาไปหาใครฮะพาไปหาบิ๊กโจ๊กทั้งนั้นเองนะครับก็เลยบอกว่าเอ คดีนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะสำนวนยังไม่กลับมาจากปปชสำนวนคดีที่2เมื่อะสักครู่นี้ปปชมีสิทธิ์ที่จะไต่สวนเองด้วยไม่ต้องส่งกลับก็ได้ถ้าส่งกลับถึงจะแจ้งข้อกล่าวหาแบบนี้ครับแต่นักข่าวก็เลยถามบิ๊กเต่าเมื่อวานนี้นี่คือการเมืองในสำนังกงานตำรวจแห่งชาติใช่ไหม,มเกมสกัดเกมเลื้อยขาหรือเกิดความหมันไส้บิ๊กเต่าบอก พูดถึงตัวเลขเงิน300ล้านบาทจากการไปตรวจสอบทั้งมินนี่ทั้งเว็บพนันออนไลน์อื่นๆเนี่ยใช่ไหมฮะภาพที่ผู้ชมเห็นเป็นภาพความสนิทชิดเชื้อไงเนี่ยที่ครั้งที่แล้วนะตั้งแต่ค้นบ้านก็โดนแฉโดนอะไรกันมาท่านก็ชี้แจงกันไปแต่บิกเตอบอกไปเห็นตัวเงิน300ล้านบาทผ่านเข้าระบบหรือว่าเส้นทางการเงินเรื่องนี้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คุณผู้ชมถอดคําพูดมาดูคําต่อคำนะเห็นตัวเงินกว่า300ล้านผ่านระบบนะฮะ ปล่อยผ่านไปไม่ได้ปล่อยไว้มันจะกลายเป็นมะเร็งร้ายกัดกร่อนวงการตำรวจนี่คือคำพูดของบิ๊กเต่าค่ะย้อนกลับไปฟังครับ hmm. ผมต้องพูดจริงๆว่าพอไปพบเนี่ยมันสะเทือนใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือข้าราชการตำรวจเหมือนกันก็เกี่ยวข้องกับประชาชนพอเห็นแล้วเนี่ยยิ่งพอเห็นลึกกลาไปถึงเรื่องตัวเงินที่มันผ่านในระบบเนี่ย ถึงสองร้อยกว่าล้านถึงสามร้อยล้านเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้เราคงปล่อยผ่านไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วผมก็ยืนยันว่าผมจะเดินเดินทำงานากนับคดีนี้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็เรามองว่าถ้าเราปล่อยไปมันจะเป็นมะเร็งร้ายนะครับมากัดก่อนตำรวจนะครับ นะครับให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับก็มันเป็นพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นจริงนะโอ้โหโอ้โโอโมะเร็งร้าย<ฆ>ประเด็นนี้ถือว่าฟาดเหมือนกันนะฟาดเอ,อแสดงว่ามันมีหลักฐานมัดมาถึงตัวคนที่จะทำให้เกิดมะเร็งร้ายในวงการตำรวจหรือไม่ คือมีหลักฐานเนี่ยไม่พอแต่<า>พูดก่อนเนี่ยสิพูดก่อนเ,อเพราะตอนนี้อย่างที่พี่โจย้ําไป<อ>ว่าสำนวนในคดียังอ,อ,อยู่ที่ปปช<อ>แต่ถ้าฟังซุ้มเสียงจากวิกเตา่าเหมือนวิกเต่าจะเอากลับมาทําเองห,หรือไม่300ล้านมันเกี่ยวยังไงบ้าง300ล้านเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นหลักฐานที่มัดว่าทางด้านกระบวนการนี้ เกี่ยวกับข้องกับเว็พนันโดยเฉพาะเส้นทางการเงินมูลค่า300ล้านค่ะมันมีสเตตเมนต์ชัดเจนว่าใครเป็นคนเบิกและโยงไปถึงใครเป็นผู้รับจากบัญชีม้าและที่สำคัญจำนวนเงินคือมันเป็นเงินเกินครึ่งดันเข้ากระเป๋าโยงไปถึงระดับหัวหน้าไม่บอกชื่อ,อว่าใครคือหัวหน้าแต่พูดแค่นี้ผมคิดว่ามันก็แปลได้ไกลๆ<อ>นะฮะเข้ากระเป๋าหัวหน้า<ม>ถ้าเอาตัวเลขกลมๆสามร้อล้าน ร้อยห้าสิบล้านเกินกว่านนะั้นต้องเข้ากระเป๋าหัวหน้าอเออแล้วเขาบอกว่าทุกวันเนี้หลังจากเกิดเรื่องเขายังมีการใช้จ่ายเอาเงินตรงเนี้ไปใช้จ่ายส่วนตัวไปทํานู่นไปทํานี่เหมือนกับไม่ได้เกรงกลัวว่านี่กําลังตรวจสอบกันอยู่นะค่ะเขาก็เลยปล่อยอปล่อยเจ้าหน้าที่ก็เก็บข้อมูลการใช้จ่ายเงินก้อนนี้ไปเรื่อยๆค่ะนี่เลยเป็นข้อมูลมจากทางทางบิ๊กเต่าที่บอกว่านี่แหละคือหลักฐานที่มัดผิดชัดเจนค่ะลองฟังเสียงท่านดูค่ะ โดนหมดนะโดนหมด,ด,หมดเรื่องเรื่องการเนินคดีเนี่ยเราไม่ละเว้นใครตั้งสิ้นนะครับมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งเรา <Okay. S 2> เราเราทําตรงไปตรงมาครับไม่รังแกใครแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับคนขี่บัญชีม้าก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดหรือร่วมกระทำความผิดด้วยคือคนขี่บัญชีม้าก็คือคนที่เอาม้ามาใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้เป็นเรื่องของของานสอบสวนที่จะไปแยกแยะว่าเจตนาที่นําเข้าม้าตัวนี้มามาเรื่องอะไรยังไง โยงไปถึงบัญชีม้าแล้วบัญชีม้าเป็นใครส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มญาติกลุ่มคนรู้จักแบบนี้เออนี่เขาเขาเรียกขยายผลไปเสิบ์ไปเชื่อมโยงทางชุดพนักง,งานสอบสวนเขาเชื่อแบบนี้แต่ประเด็นที่ผมบอกไปว่าสิ่งที่มันแปลกก็คือว่ามีการพูดก่อนขึ้นมาคุณจําคดีดังๆได้ไหมหไม่ว่าจะเป็นคดีกำนันนกไม่ว่าจะเป็นคดีเด็กทะลุถุงที่สาแก้วหรือแม้แต่คดีอย่างเมื่อวานในทอยเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดก่อนหรอก โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนมไม่ค่อยมีใครบอกว่าจะต้องตั้งข้อหาอะไรจนกว่าทุกอย่างมันชัดเจนคดีนี้ย้ําอีกทีฮะถึงแม้ตำรวจพิพากาสอบสวนบอกหลักฐานชัดเจน แต่ด้วยเขาเรียกว่าปป,ปชยังไม่ส่งสํานวนกลับมาแต่มีการระบุว่าอาจจะกําลังจะตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้โหนี้เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่จริงๆแล้วข้อหานักขณะนี้พอพูดโพระออกมาแล้ว2ข้อหาที่ต้องโดนมีอะไรบ้าง157และมาตรา149และพอฟังแบบนี้แล้วอาจจะโดนอีกหนึ่งข้อหาเรื่องของการฟอกเงินด้วยหรือไม่ด้วยจํานวนเงินเนี่ยค่ะ สามร้อยล้าน,นที่บอกว่าเฮ้ยมันมีเส้นทางโ <ภา S 2> ยงเข้ามาตอนนี้นะคะมีข่าวเลยบอกว่าเนี่ยคดีนี้อาจจะสอดเจออีกคดีเพราะมันโยงไปถึงเรื่องของเว็บพน,นันซึ่งนอกจากมินี่แล้วยังมีนอกจากมีอ,กอีกเป็นเว็บวี n ัสค่ะแล้วก็มีเว็บคว e นมาเฟียซึ่งตรวจสอบ อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมเขาบอกว่ามันสามารถโยงไปในบัญชีม้าได้อีกประมาณ6-7ถึงตัว <c oughs> คนที่จะรอรับเงินตรงจนเนี่ยจากเว็บไซต์พนันนะคะส่วนม้าจะเป็นรองคลิสซึ่งรองคลิสคือใครรองคลิสก็คือรองพู้กกับสืสบสวนสพสำารงเหนือ <c oughs> จะ เป็นม้าหรือไม่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ระบุตัวตนนะคะคุณผู้ชมซึ่งรองคริสเนี่ยก็เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนะนี่คะ่ะน่าสนใจนอกจากนี้ทางด้านบิ๊กเต่ายังยืนยันด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าตำรวจนายไหนรับเงินจากเว็บพนันเหล่านี้ก็จะถูกจับด้วยเหมือนกันและก็เปรียบว่าคาดีที่เกิดขึ้นมันเหมือนองค์กรอาชญากรรมซึ่งยิ่งใหญ่ มันไม่ใช่แค่200-300ล้านแต่ยังมีอีกที่ไม่เจอซึ่งเชื่อว่าพอถึงเวลาก็จะเห็นซึ่งมันมีทั้งหัวและก็ลูกน้องอโดยมีการหาเงินวิธีต่างๆนําเงินไปใช้ในโปรแกรมโปรโมตตัวเองมีนักข่าวร่วมขบวนการด้วย ให้ทำข่าวชี้นำและข้างบนก็ทำโปรโมทให้คนเหล่านี้โตไปกลุมอํานาจทั้งที่ความจริงคนจะโตขึ้นไปก็ต้องมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมแต่บางคนไม่มี<ะ>เนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาเอบิ๊กเต่าหมายถึงบิ๊กโจ๊กหรือไม่และก็ย้อนไปนิดนะคะว่าคือถ้าย้อนไปตอนอดีตเนี่ยบิ Big oke, ๊กโจ๊กดวคดีอะไรมาเรื่องให้เงินนะักข่าวหรือเปล่าเป็นต้นนะยกตัวอย่างซึ่งบิ๊กเต่าบอกอีกว่า เราไม่ได้รังแกใครไม่ได้ขัดแย้งขัดขาใครต้องการรักษาองค์กรให้เป็นองค์กรรับใช้ประชาชนจริงๆต้องการนําคนไม่ดีออกจากองค์กรของเราจะออกหมื่นคนก็ต้องออกเหลือตํารวจน้ําดีเอาไว้รับใช้ประชาชนเท่านั้นครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะเราติดตามเรื่องนี้มาขณะเดียวกันบิ๊กโจ๊กก็ยังคงนั่งถแถลงข่าวอยู่สดๆนะตอนนี้ที่สโมสรตํารวจนะฮะบางคนบอกผิดจ,จริงหรือกันแกล้งรหรือมันไส หรือเป็นเกมอะไรในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอันนี้น่าสนใจย้อนกลับไปดูหน่อยเราไปประมวลปมในสอตอสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ห่มหึห่มหึมห่มหึมหมห่มกันมา<อ>ระยะหนึ่งแล้วนะชมาระยะหนึ่งย้อนกลับไปดูตอนแคนดิเดตพบตรเนี่ย<อ>นี่จะเป็นปมอีกปมหนึ่ง<อ>นะครับคดิเอบอตพบตรเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก่อนหน้าที่ พลตเดกต่อศักด์สุวิมนจะได้นั่งตําแหน่งเบอร์หนึ่งของตอรเอนี่ยนะฮะเพราะจริงๆแล้วตอนนั้นเขาเรียกขับเคี่ยวกันมา,าบิ๊กโจ๊กเองถึงแม้ว่าอาวุโสจะน้อยอแต่ก็ถือว่ามาแรงแซงทางโค้งนะฮะเป็นนายตำรวจที่ทุกท่านรู้ดีว่ามีอะไรก็บิ๊กโจ๊กอะ่ะ แต่งตั้งโยกย้ายมีข่าวว่าวิ่งไปหาบิ๊กโจ๊กกันหมดม,มีอำนาจเรื่องของการจัดทำบัญชงบัญชีโยกย้ายในตำรวจนู้นแต่ตำรวจนี้ม,มีความสนิทเชิดเชื้อกับทางสายการเมืองโดยเฉพาะยุคข,ของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณอะไรยังไงเนี่ยทุกคนก็เลยตอนนั้นเลยคาดการณ์ว่านี่จะเป็นเหตุหนึ่งใช่ไหมที่มีการไปบุกคนบ้านจนทำให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะเขาเียสะเทือนไปเหมือนกันจริงๆถ้าพูดเรื่องของตำแหน่งเนี่ยนะ บิ๊กโจ๊กยังอยู่อายุราชการอีก6ปีนะฮะ,ะถ้าไม่มีอะไรมาสะดุดนี่ก็คงจะไม่หนีไปไหนนะฮะแต่หลายเดือนที่ผ่านมามันก็ยังมีความสะดุดอยู่ไงค,คุณก็จะเห็นหลายต่อหลายเรื่องอคนบ้านอันหนึ่งแล้วน่ะนะฮะอันนี้เหมือนกับเป็นสารตั้งต้นที่ถูกโยงมาเรื่องเกี่ยวกับเว็บพนันอะไรต่างๆนะฮะมีการแฉเรื่องร้องเพลงคู่มินนี่ภาพนี้สนิทชิดเชื้อสังคมตั้งคำถามว่ารู้จักกับมินนี่จริงหรือเปล่าอ่า ไปฟังเสียงหน่อยไหมฟังเสียงหน่อยตอนตอน,ตอนที่ที่โดนแฉตรงนี้อะย้อนกลับไปดูนิดนึงครับเป็นไงฮะหลังจากเรื่องเรื่องอมินนี่เนี่ยเรื่องไปค้นบ้านเรื่องร้องเพลงคู่กันสนิทเชื้อผ่านไปแป๊บเดียวนะ มันมีภาพชุดอีกชุดหนึ่งออกมาค่ะบอกไปคุยกันเรียบร้อยนี่ไงเป็นภาพที่กอดเอวแนบแน่นดูหวานชื่นอยู่นะตอนบิ๊กต่อจะได้ตําแหน่งผอตรอคือได้แล้วละ่ะเข้าไปเหมือนคุคยปรับความเข้าใจพร้อมจะทำงานร่วมกันนะฮะแต่คุณผู้ชม พี่อิทธิเคยร้องเพลงเอาไว้แก้วที่มันร้าวไม่นานก็ <c oughs> คงจะแตกออมันเป็นประเด็นแบบนี้หรือเปล่าถูกแล้วนี่คือประเด็นหนึ่งนี่คือเรื่องของหลกัหลกๆคือ ตำแหน่งพอบอตรน่าสนใจนะคะ,ะทีนี้ไม่เพียงเท่านั้นคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าบิ๊กโจ๊กมักจะถูกคอรหาว่าชอบเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาประชุมแล้วก็ตําหนิทําให้เสียกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่ง8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะถึงขั้นพอบอตรบิ๊กต่อมีคําสั่งด่วนที่สุดเลยนะว่าห้ามร้องพอบอตรและห้ามเจรตํารวจแห่งชาติหรือผู้ช่วยพอบอตําแหน่งเท่าเทียม ห้ามเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาประชุมส่วนกลางถ้าหากมีความจําเป็นจะต้องขออนุญาตผอบอกก่อนเท่านั้นซึ่งบิ๊กต่อท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสามารถเรียกประชุมผ่านวิดีโอทางไกลคอนเฟอเรนซ์อะไรก็ได้ทําไมต้องเรียกประชุมด่วนแบบนี้เพราะว่าถ้าดูจากการทํางานของทางด้านบิ๊กโจ๊กเวลาจะมีอะไรกก็จะเรียกประชุมเพ้ออย,งงอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแต่รอบนี้ถึงขั้นผบตรลงเองออกคําสั่งเลยว่าอย่าทําครับ นี่นะฮะหลายปมที่เกี่ยวข้องกับทางพลตรีสุรเชษฐ์หักพานในตํารวจที่ถือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดมามตั้งแต่แกรับราชการใหม่นะก้าวกระโดดเป็นในตำรวจหนุ่มติยดยศในพลบางคนบอกเป็นคดเครดิตเป็นว่าที่ผอบอรตรแม้กระทั่งมีผอบอรตรท่านอื่นอยู่ในตําแหน่งบางคนยังเรียกแกว่าเป็นผอบอน้อยเลยเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่านี่คือประเด็นสําคัญที่มีการสกัดขาหรือมีการใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ชอบตามที่ชุดพนักงานสอบสวนเนี่ยกำลังจะบอกว่าคุณกําลังจะมีความผิดนะ,ะนี่คือเราต้องตามเรื่องการเมืองในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเมื่อวานวิกต่อพลต่ตอศัออกดิ์สุวิมลบอกยืนยันชัดเจนว่าคดีนี้ไม่ใช่รอยร้าวในสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับมันเป็นความขัดแย้งส่วนตัวมีมาทุกยุคทุกสมัยนะฮะ ก็พยายามจะสื่อสารกันอยู่โดยพี่น้องแต่คดีแบบนี้ไม่ได้ต้องเดินหน้ากันตามกฎหมายนะครับก็มอบหมายให้พลตรวจเอกธนาชูวงศ์รองผอบอรตอรอรับผิดชอบสืบสวนสอบสวนคดีนี้และสําคัญคือส่งสํานวนไปอยู่ที่ปปอช,อช<า>ปปอชอก็จะเป็นผู้ชี้มูลความผิดตัวของบิ๊กต่อเอง<า>บอกผมเป็นผู้บังคับบัญชามผมคุยกับทุกฝ่ายบิ๊กโจกผมก็คุยก็ผมให้ความเป็นธรรมนะฮะใครโดนภาพพิะไรผมให้ความเป็นธรรมหมด ไม่มีความขัดแย้งภายในตอรอแน่นอนตำรวจทำงานเพื่อประชาชนนี่คือสิ่งที่พอบอตอรอย้ำออกมาไปฟังดูครับค่ะพี่พี่คุยกับทพี่บอกว่าพี่เนี่ยคุยทุกเรื่องทุกคนไม่มีเวลาพี่พี่พยายามจะให้คำผมมาที่สุดอย่าให้มองไปภาพที่ไม่มีหรอกขัดแย้งนี่คือสำนักงานวิชาขัดแย้งว่าในเรื่องของส่วนตัวดีกว่าที่ความไม่พอใจไม,ไม่พอใจไหมทำไมต้องพากันว่ากันไปตามนั้นแต่เรื่องของความขัดแยง้ง ไม่มีหร้กครับเราทํางานเพื่อสมัยิกในชาติและเพื่อพี่น้องประชาชนนะที่พี่นักข่าวถามเลยไงนี่ในตรอดีคุณโอโ้โหร้าวใช่ไหม,มนะฮะพอบอตรก็ได้ออกมาย้ำว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลกฎนะหมายให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเลยถามต่อนี่เป็นการเขาเรียกว่า discredit ไหมเพราะอะไรฮะบางคนมองว่าเอาบิ๊กโจ๊กไม่ลงหรอกแมวก้าชีวิตที่บิ๊กเต่าบอกเหรอ บิ๊กโจกอาจจะเป็นมี10ชีวิตมี11ชีวิตก็ได้ออถ้าเอาไม่ลงก็ทำได้แต่เพียงดิสเครดิตเลื่อยไปเรื่อยๆอ,อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตราบอกไม่อยากให้มองแบบนั้นนะครับเพราะตัวของบิ๊กต่อเองก็บอกผมเนี่ยเคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะฮะถ้ายังมองว่าเป็นการดิสเครดิตหรือตัดแข้งตัดขาใส่ร้ายกันเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้ประชาชนก็ได้รับผลกระทบเป็นผลเสียด้วย นะฮะก็ย้ำว่าทุกอย่างนั้นว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับอเรื่องนี้บิ๊กต่อครใช่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะคะภาพที่เราเห็นเจาะจอ,จอเล็กๆเ,กเกมื่อสักครูน่นี้ก็เป็นการถแถลงสดๆค่ะซึ่งทีมข่าวของเราก็ยังเกาะติดอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าที่เราได้เรียงกันมาใหญ่จัดหนักเนี่ยโดยเฉพาะทางบิ๊กต่าท่านออกมาพูด คือท่านยา้ำมานะคะว่าการพิจารณาชี้มูลของปปชคือมันยังไม่มีกรอบเหมือนคดีอื่นที่จะต้องตรวจสอบอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่าสนใจตรงนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเอ๊ะพอคดีมันไม่มีกรอบระยะเวลาจะทำให้ปปชาอาจจะยื้อเอาไว้จนบิ๊กโจ๊ก,กเกษียณหรือปะอ,อันนี้น่าสนใจ